ถ่ายทุกช็อตเยอะอ่ะเร็วๆ3ห้ามประพฤติผิดในกามห้ามประพฤติผิดในกามเขียนตัวอย่างก็ได้ดูห้ามประพฤติผิดในกามแล้วทีนี้ขณะที่เพื่อนกลุ่มอื่นๆเขาออกมานำเสนอให้เราเขียนองค์ความรู้ตรงนี้เอาไว้ไม่ใช่เขียนกลุ่มของเรานะเขียนกลุ่มของเพื่อนนะคะที่เราใส่องค์ความรู้ในกระดาษใบนี้ลงไปในการข้อ4ไม่เป็นไรเอาเขียนไปเอาข้อที่4เอาเร็วๆ1 2 3เอาเขียนไปเลยพอให้อ่านออกพอแล้วห้ามอะไรนะข้อที่4ห้ามอะไรคะห้ามพูดโกหกสาวเธอต้องบรรยายด้วยนะไม่ใช่ว่าข้อหนึ่งห้ามฆ่าสัตว์แล้วเธอจบไม่ได้นะเธอก็ต้องบรรยายไปว่าถ้าชุมชนนี้ไม่มีการฆ่าสัตว์ก็จะเป็นในสิ่งที่ดีหนูบรรยายออกไปนิดนึงค่อยๆพูดนะลูกนะค่อยๆพูดนะคะข้อที่2ห้ามลักขโมยถ้าชุมชนของเราปราศจากการลักเล็กขโมยน้อยก็จะกลายเป็นชุมชนที่น่าอยู่ปลอดภัยถ้าโรงเรียนของเราปราศจากการขโมยสิ่งของทุกคนก็จะทรัพย์สินของเราก็จะปลอดภัยเห็นไหมให้เรายกตัวอย่างแบบนี้นะครับข้อที่5ห้ามอะไรคะห้ามดื่มของมึนเมาไม่ใช่ดื่มสุรานะห้ามดื่มของมึนเมานะคะอะไรก็ตามที่มันเสพเข้าไปในร่างกายแล้วมันทำให้เราเผลอเลอสติไม่ว่าจะเป็นกาวถ้าอย่างนั้นเราห้ามดมกาวห้ามอะไรก็เยอะนะสิใช่ไหมฉะนั้นตัวข้อที่5เนี่ยมันจึงส่องไปที่อะไรก็ได้ที่เมื่อเสพเข้าไปในร่างกายแล้วทำให้ร่างกายของตนเองนั้นขาดสติถือว่าไม่ดีนะครับศีล5กลุ่มที่4อันไหนใครถือป้ายเดี๋ยวนะเธอไหนไม่ป้าเดินไปเอาไม้ลูกป่ะเร็วคนถือป้ายพี่พราวก็จะทุกคนปรบมือเร็วๆไหนใครถือป้ายลูกเร็วไหนใครถือป้ายเอาผู้ชาย1คนผู้หญิง1คนเอาตัวเล็กมาเธอถือป้ายผู้ชาย1คนผู้หญิง1คนจำไว้นะคะว่าใครเป็นคนถือป้ายรับผิดชอบด้วยการถือป้ายนะคะทีนี้หนูเปิดไมค์ได้ยังทีนี้เดี๋ยวเราจะมาสรุปกันนะครับปรบมือทำเป็นแสดงปรบมือสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะคุณครูอาจารย์พิครามนะคะชื่อว่ายโสธราศิริพันธ์ประภากรได้เป็นวิทยากรดูแลกลุ่มที่4นะคะกลุ่มที่4ของเรานะคะก็จะรับผิดชอบในการนำเสนอองค์ความรู้ไปเรื่องของศีล5นะคะซึ่งศีล5นั้นจะมีอะไรบ้างนะคะก็เชิญรับฟังได้เลยค่ะก็ออกมาเริ่มอาคุณแม่ปรบมือให้คุณเพื่อนค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะเลยสวัสดีก่อนเลยค่ะพวกเรามาจากกลุ่มสวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องพงเพียรนะคะมาจากกลุ่มสี่แม่มารีวันสั่งเลยค่ะกลุ่มอะไรนะกลุ่มแม่มารีวันสั่งเลยค่ะกลุ่มอะไรของมันไหมโอเคแนะนำใหม่3 2 1สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องพงเพียรนะคะมาจากกลุ่มสี่แม่มารีวันสั่งเลยค่ะค่ะสี่ข้อห้านะคะไม่สี ซึ่งกลุ่มของเราได้รับส
ซึ่งกลุ่มของเราได้รับศีล5ให้นำเสนอให้นำเสนอศีล5นะคะก็คือ1ห้ามฆ่าสัตว์ศีลข้อที่2นะคะก็คือหนูก็อธิบายไปหน่อยสิห้ามฆ่าสัตว์อะไรคือฆ่าสัตว์นิดนึงศีลข้อที่1นะคะก็คือห้ามฆ่าสัตว์นะคะการฆ่าสัตว์เป็นสิ่งที่ไม่ดีคือเราก็ไม่ควรได้นะคะเพราะว่าสัตว์โลกของเราทุกคนเราควรได้รับความเท่าเทียมหรือว่าถูกแล้วถูกแล้วความเท่าเทียมกันไม่ควรไปลำบากของชีวิตคนอื่นไม่ควรทำให้ชีวิตโลกเดือดร้อนค่ะถูกแล้วข้อสองความห้ามลักขโมยนะคะถ้าเราไม่มีการลักขโมยในที่ต่างๆเกิดขึ้นมันอาจจะเป็นสิ่งที่สมบูรณ์แล้วก็ดีมากเลยค่ะแล้วก็สิ่งข้อที่สามนะคะห้ามประพฤติผิดในกามนะคะก็คือห้ามผิดผัวผิดเมียหรือว่าการไปแย่งชิงของรักของห่วงของคนอื่นการแย่งชิงการแย่งของรักของห่วงของคนอื่นนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะข้อ5เดี๋ยวข้อ4ก็คือการพูดโกหกนะคะการพูดโกหกเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ขอให้ทุกคนก็ไม่ให้พูดปล่อยแล้วก็ต่อไปข้อที่5ค่ะก็คือ5ดื่มของมึนเมาของมึนเมานะคะเป็นของที่ทำให้เราขาดสติทำให้เราสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงต่างอาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายก็ได้ค่ะแล้วก็อาจจะส่งผลเสียต่อคนอื่นที่เราลืมไปแล้วแล้วเราไม่มีสตินะคะกลุ่มที่4ขอนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ค่ะช่วงที่2จะเป็นการแสดงการละครคุณธรรมละครคุณธรรมโปรดติดตามชมได้เลยค่ะให้เพื่อนค่ะจากนั้นเราก็ไปเก็บตัวนี้ไปนะคะเสร็จแล้วพี่พรามก็จะจับไมค์มาปุ๊บก็จะพูดว่าการละครั้งหนึ่งในชุมชนหนึ่งเดี๋ยวรู้ชุมชนหนึ่งเป็นชุมชนคุณธรรมโดยเจ้านางน้อยเจ้านางน้อยนะคะโดยเจ้านางน้อยเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณเจ้านางน้อยเดินมาเจ้านางน้อยเธอนั่นแหละหัวหน้าเขาเดินมาแล้วมานั่งอยู่ต่อหน้าพระรัตนตรัยเจ้านางน้อยจะเป็นคนพาให้ชุมชนนี้นะคะได้เข้าวัดเข้าวาถือศีลบำเพ็ญธรรมอยู่ตลอดเวลาวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งเป็นวันพระชุมชนอะไรคะฮะชุมชนอะไรที่นี่ชุมชนนี้ก็ได้ตั้งใจภาวนาเจ้านางน้อยมานั่งอยู่ตรงนี้ค่ะแต่ว่าทุกคนต้องลุกขึ้นแล้วก็เดินตามเจ้านางน้อยนะเดินตามเจ้านางน้อยมาทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงอ่ะหลังจากนั้นเจ้านางน้อยก็จะพาทุกคนบูชาพระรัตนตรัยเอาทุกคนประนมมือร่วมกันแสดงนะคะไม่ใช่คนอื่นนั่งแล้วนั่งเฉยๆนะคะเอาเจ้านางน้อยบอกว่าทุกคนบูชาพระรัตนตรัยบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกันพร้อมกันอารหังสัมมาอารหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกรากราบตามเจ้านางน้อยสวาหาโตภะคะวันตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราหลังจากเจ้านางน้อยก็จะหันมาหาเพื่อนๆทุกคนอ่ะ
ทีนี้เจ้านางน้อยก็พูดว่าอ่ะทุกคนวันนี้วันพระเราจะมาตั้งใจสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญภาวนาด้วยกันนะคะอ้าวนั่งสมาธิขาขวาหนูก็สอนไปเอาทุกคนนั่งขาทับขาซ้ายเอาผู้ชายทำตามนะคะขาขวาทับขาซ้ายเอาขาทับมือซ้ายทับขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งตัวให้ตรงดำรงสติให้มันหายใจเข้าออกพุทธหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทประมาณ1นาทีทุกคนก็หลับตาชุมชนนี้เป็นชุมชนดีมีคุณธรรมถือศีล5เว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในความไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุราเมรัยและชุมชนนี้ก็มาถือศีลมาเป็นธรรมในทุกวันพระธรรมสวนะจึงกลายเป็นชุมชนดีมีคุณธรรมชุมชนก็จะมีแต่ความสุขความผาสุกเสมอมาแต่ต่างจากอีกชุมชนหนึ่งชุมชนนั้นมีชื่อว่าอารักขโมยอารักขโมยทุกคนก็ลุกขึ้นก็เดินอ้อมไปก่อนกระจายตัวออกไปฝั่งผู้ชายลุกขึ้นกระจายมวลตัวฝั่งนี้ก็เพื่อนเขาจะนั่งอยู่ข้างหน้าเราจะมีแค่พื้นที่ตรงนี้นะคะที่จะแสดงอารักขโมยเสร็จแล้วทุกคนก็จะลุกขึ้นก็เดินออกไปฝั่งนี้เดินออกไปฝั่งนี้ชุมชนอารักขโมยนี้นำโดยแม่นางกาลีเดินออกมาไหนนะผู้นำชุมชนนี่ไม่เราจะกินเหล้านะไม่ใช่หรอไม่มีเจ้าแม่กาลีแล้วนะตกลงเรายังฆ่าสัตว์อยู่ไหมเรากินแต่กินเหล้าอย่างเดียวกินเหล้าอย่างเดียวนะหลังจากเรื่องนี้ให้ทุกคนไปหาเหล้าของตัวเองนะโอเคไหมนำโดยเจ้าหนังน้อยเจ้าหนังน้อยก็เดินออกมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บนางนี้เป็นผู้นำชุมชนอ่ะเมื่อเดินเสร็จแล้วปึ๊บเราก็เพื่อนผมก็จะนั่งเต็มกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มสามกลุ่มสี่แต่ในเพื่อนเราก็จะอยู่ฝั่งนี้อ่ะถือไมค์ขึ้นมาสวัสดีพวกเราทุกคนชุมชนของเราส่งเสริมเศรษฐกิจการเมืองการปกครองโดยเฉพาะการกินเหล้าเมายาการที่เราจัดได้รางวัลระดับโลกชุมชนของเราจะต้องดื่มเหล้าเก่งที่สุดดื่มเหล้าเก่งที่สุดเพราะเราจะได้รางวัลอันดับหนึ่งคอทองแดงเธอจำได้ไหมเธอจะพูดยังไงก็ได้ที่ว่าสวัสดีพวกเราทุกคนชุมชนของเราเป็นชุมชนส่งเสริมเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยชุมชนของเราเป็นชุมชนที่ส่งเสริมการดื่มเหล้าเราจะต้องกินเหล้าเยอะๆกินเหล้ามากๆวันนี้เราจะพาทุกคนมาแข่งขันการกินเหล้าเพื่อที่เราจะไปแข่งขันระดับโลกเพื่อที่เราจะส่งเสริมเศรษฐกิจให้ดีอะไรอย่างเงี้ยอะไรก็ได้เธอสร้างคอนเทนต์ของเธอขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นผู้ชายผู้หญิงก็มาตั้งวงกันเธอก็บอกว่าเอาทุกคนมาตั้งวงกันเดี๋ยวก็ตั้งวงกันเป็นกลุ่มเป็นวงกลมก่อนทุกคนมาตั้งวงกันฮะหมดแค่นี้ใช่ไหมเสร็จแล้วก็เราก็เอาเหล้ามาตั้งไว้หลังจากนั้นพี่พรามก็จะพูดว่าชุมชนนี้นำโดยเจ้าหนังน้อยก็จะพากลุ่มลูกบ้านทั้งหมดเนี่ยมากินเหล้าเมายากันส่วนสีหาไม่ทำงานทำการเราจึงจะเห็นบรรยากาศของการกินเหล้าเสร็จแล้วเขาพวกเธอจะพูดยังไงหลังจากได้ดื่มเหล้ากันไปสักพักหนึ่งแล้วการหลังจากที่ได้ดื่มเหล้ากันไปสักพักหนึ่งแล้วปัญหาก็เริ่มเกิดขึ้นเริ่มประเด็นขึ้นมาอีก
คนหนึ่งตั้งประเด็นขึ้นมาฟังพี่ธรรมก่อนคนหนึ่งตั้งประเด็นขึ้นมาแต่อีกคนหนึ่งตอบมันไปตอบมาเสร็จแล้วเริ่มมีปัญหาพอมีปัญหาเสร็จแล้วก็เฮ้ยมึงจะยังไงกูเฮ้ยแล้วก่อนยังผู้ชายเฮ้ยผู้ชายพวกนี้คนนี้ดีกว่าคนหนึ่งก็มันหายไปแล้วอะไรแล้วไปมากินแล้วเอ็งเชื่อปะค่ะเชื่อไปที่นี่ทางตอนเธอกินเหล้าไปสักพักหนึ่งกินเหล้าไปสักพักหนึ่งใครก็ได้หยิบไม้ขึ้นมาคุณได้ข่าวว่าทีนี้หนักแย่งหัวกูอะไรอย่างเงี้ยอะไรก็ได้ไม่ทำอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการแสดงกูนะคะทุกคนจะต้องร่วมกันแสดงอ่ะ
ปิดจอให้พี่พังด้วยจ้าปิดกดซีเดนให้พี่พัง